สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนเอเชียในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าไปกันที่ไทยลีก1ฮะเกมที่16มี4คู่บริเทโรเปิดบ้านแพ้กับท่าเรือไป 0-4 ลำพูนวอริเออร์แพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป 1-2 ตราดเสมอกับสุโขทัยไป 1-1 อุทัยธานีก็เสมอกับเชียงรายยูไนเต็ดไป 1-1มาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1ยังเป็นแบงคอกมี37คะแนนอันดับ2บุรีรัมย์33อันดับ3ท่าเรือมี32อันดับ4 BG 30อันดับ5เชียงรายมี22นะฮะในขณะที่อันดับ6ถึงอันดับที่12ครับโอ้โหสูสีมากครับ19คะแนนเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นราชบุรีลำพูนสุโขทัยนครปฐมขอนแก่นอุทัยแล้วก็โปลิเทโลฮะในขณะที่เมืองทองอยู่โอ้โหโซนเกือบตกชั้นมี18คะแนนแล้วก็3ทีมสุดท้ายตราดมี17ชลบุรีมี14แล้วก็บวยเป็นประจวบมี11คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่17นะแต่ช่วงกลางสัปดาห์นี้วันอังคารที่13กุมภาพันธ์มี2คู่นครปฐมเปิดบ้านเจอประจวบแล้วก็ราชบุรีพบกับขอนแก่นวันพุธที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะแบงคอกเจอกับลำพูนคู่นี้เลื่อนนะเพราะว่าแบงคอกไปเตะ FC แชมเปี้ยนส์ลีกบุรีรัมย์จะเจอกับทางสุโขทัยชลบุรีพบโปลิเทโรแล้วก็ท่าเรือเจอกับเมืองทองวันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์เชียงรายพบตราดแล้วก็ BG เจอกับอุทัยไปกันที่ฝั่งไทยลีก2ฮะเกมที่24วันนี้เตะ5คู่กาญจนบุรีก็แพ้ให้กับหนองบัวไป 1-5 นครราชสีมาเสมอกับพัทยาดอลฟินไป 0-0 จันทบุรีถล่มทางเกษตรศาสตร์ไป 4-1 นครศรียูไนเต็ดแพ้เชียงใหม่ FC ไป 0-2 ส่วนเชียงใหม่ยูไนเต็ดก็เอาชนะลำปางไป 3-1ไปดูสรุปตารางคะแนนฮะอันดับ1ตอนนี้เป็นหนองบัวเก็บไป52อันดับ2แล้วก็3เป็นนครศรีกับนครราชสีมาเก็บไปทีมละ47คะแนนอันดับ4เชียงใหม่ FC มี44อันดับ5แล้วก็6เป็นพัทยากับระยองมีทีมละ41ในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ16เกษตรศาสตร์มี18อันดับ17แล้วก็18เป็นคัสตอมยูไนเต็ดกับกระบี่มีทีมละ14คะแนนเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปของไทยลีก2เกมที่25นะฮะวันศุกร์ที่16กุมภามีสมุทรปราการเปิดบ้านเจอกับกาญจนบุรีวันเสาร์ที่17กุมภาเกษตรศาสตร์พบสุพรรณกระบี่พบแพร่แล้วก็หนองบัวเจอกับจันทบุรีวันอาทิตย์ที่18กุมภามี5คู่เชียงใหม่ FC จะเจอกับนครราชสีมาระยองเปิดบ้านเจอคัสตอมยูไนเต็ดชัยนาทพบเชียงใหม่ยูไนเต็ดพัทยาดอลฟินพบนครศรียูไนเต็ดแล้วก็ลำปางเจอกับอยุธยา